ภิกษุทั้งหลายนามรูปเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายเวทนาสัญญาเจตนาผัสสะมนสิการนี้เรียกว่านามมหาภูตะทั้งสี่ด้วยรูปที่อาศัยมหาภูตะทั้งสี่ด้วยนี้เรียกว่ารูปนามนี้ด้วยรูปนี้ด้วยย่อมมีอยู่ดังนี้ภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่านามรูปความก่อขึ้นพร้อมแห่งนามรูปย่อมมีเพราะความก่อขึ้นพร้อมแห่งวิญญาณความดับไม่เหลือแห่งนามรูปย่อมมีเพราะความดับไม่เหลือแห่งวิญญาณมรรคอันประกอบด้วยองค์8อันประเสริฐนั่นเองเป็นปฏิปทาให้ถึงซึ่งความดับไม่เหลือแห่งนามรูปได้แก่สิ่งเหล่านี้คือความเห็นชอบความดำริชอบการพูดจาชอบการทำการงานชอบการเลี้ยงชีวิตชอบความภาคเพียรชอบความระลึกชอบความตั้งใจมั่นชอบภิกษุทั้งหลายอริยสาวกย่อมมารู้ทั่วถึงซึ่งนามรูปว่าเป็นอย่างนี้อย่างนี้มารู้ทั่วถึงซึ่งเหตุให้เกิดขึ้นแห่งนามรูปว่าเป็นอย่างนี้อย่างนี้มารู้ทั่วถึงซึ่งความดับไม่เหลือแห่งนามรูปว่าเป็นอย่างนี้อย่างนี้มารู้ทั่วถึงซึ่งข้อปฏิบัติเครื่องทำสัตว์ให้ลุถึงความดับไม่เหลือแห่งนามรูปว่าเป็นอย่างนี้อย่างนี้ในการใดในการนั้นความรู้นี้ของอริยสาวกนั้นชื่อว่าญาณในธรรมธรรมญาณด้วยธรรมะนี้อันอริยสาวกนั้นเห็นแล้วรู้แล้วบรรลุแล้วอย่างลงแล้วและเป็นธรรมะอันใช้ได้ไม่จำกัดการอริยสาวกนั้นย่อมนำความรู้นั้นไปสู่ไนยะอันเป็นอดีตและอนาคตต่อไปอีกว่าสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งในการยืดยาวนานฝ่ายอดีตได้รู้อย่างยิ่งแล้วซึ่งนามรูปได้รู้อย่างยิ่งแล้วซึ่งเหตุให้เกิดขึ้นแห่งนามรูปได้รู้อย่างยิ่งแล้วซึ่งความดับไม่เหลือแห่งนามรูปได้รู้อย่างยิ่งแล้วซึ่งข้อปฏิบัติเครื่องทำสัตว์ให้ลุถึงความดับไม่เหลือแห่งนามรูปสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นทุกท่านก็ได้รู้อย่างยิ่งแล้วเหมือนอย่างที่เราเองได้รู้อย่างยิ่งแล้วในบัดนี้ถึงแม้สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งในการยืดยาวนานฝ่ายอนาคตจักรู้อย่างยิ่งซึ่งนามรูปจักรู้อย่างยิ่งซึ่งเหตุให้เกิดขึ้นแห่งนามรูปจักรู้อย่างยิ่งซึ่งความดับไม่เหลือแห่งนามรูปจักรู้อย่างยิ่งซึ่งข้อปฏิบัติเครื่องทำสัตว์ให้ลุถึงความดับไม่เหลือแห่งนามรูปก็ตามสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นทุกท่านก็จักรู้อย่างยิ่งเหมือนอย่างที่เราเองได้รู้อย่างยิ่งแล้วในบัดนี้ดังนี้ความรู้นี้ของอริยสาวกนั้นชื่อว่าญาณในการรู้ตามอนวยญาณภิกษุทั้งหลายญาณทั้งสองคือธรรมญาณและอนวยญาณเหล่านี้ของอริยสาวกเป็นธรรมชาติบริสุทธิ์ผ่องใสในการใดภิกษุทั้งหลายในการนั้นเราเรียกอริยสาวกนั้นว่าผู้สมบูรณ์แล้วด้วยทิฏฐิดังนี้บ้าง
ผู้สมบูรณ์แล้วด้วยทัศนะดังนี้บ้างผู้มาถึงพระสัทธรรมนี้แล้วดังนี้บ้างผู้ได้เห็นอยู่ซึ่งพระสัทธรรมนี้ดังนี้บ้างผู้ประกอบแล้วด้วยญาณอันเป็นเสขะดังนี้บ้างผู้ประกอบแล้วด้วยวิชาอันเป็นเสขะดังนี้บ้างผู้ถึงซึ่งกระแสแห่งธรรมแล้วดังนี้บ้างผู้ประเสริฐมีปัญญาเครื่องชำแรกกิเลสดังนี้บ้างยืนอยู่จรดประตูแห่งอมตะดังนี้บ้างดังนี้แล